ผู้ชมครับเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดสระบุรีมันมีเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านฮะเข้าไปแจ้งความว่าบ้านเขาเนี่ยยกเขาโดนยกเขามาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่คดีไม่คืบเลยนะฮะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยโอ้โหคือยกเขาเกือบยกบ้านได้ของใหญ่เฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมากมาย 300,000 กว่าบาทเนี่ยหายไปทันทีนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหนองแคที่สระบุรีเนี่ยรถของคนร้ายเป็นรถกระบะคือตู้ทึบมาเลยพี่สองผู้ชมคือมาแบบนี้แหละฮะคือจงใจที่จะมางัดแงะโดยเฉพาะเลยนะครับเข้ามาแบบนี้ฮะเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมามีด้วยกัน4คนเนี่ยเปิดให้รถแบบนี้นะผู้ชาย3คนเนี่ยลงมามันจะมีผู้หญิงคนนึงที่อยู่แถวนั้นด้วยนะฮะเป็นแก๊งคนก่อเหตุเนี่ยลงมาเสร็จสับเขาเข้าทางหลังบ้านนะเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีนาทีที่เขายกเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เข้าของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคือไปหลังรถแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกไงฮะคนในบ้านเนี่ยโอ้โหพอรุ่งเช้ามาเนี่ยเขาตกใจก็ไปแจ้งความเอาไว้เพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยหายหลายรายการด้วยกันแต่มันผ่านมาคือวันที่6มกราใช่ไหมสุดท้ายนะฮะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคดีไม่คืบเลยก็เลยตั้งรางวัลนำจับหน่อยนะแจ้งเบาะแสเนี่ยเดี๋ยวมีเงินให้ด้วยนะเจ้าของบ้านบอกแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้คนร้ายเนี่ยตำรวจตามตัวด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยโอ้โหเต็ม4ชั้นเนี่ยหายไปหลายรายการด้วยกันนะครับเนี่ยดูเยอะมากนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมขออ่านหน่อยเพราะมันเยอะจริงๆมีแอร์4เครื่องทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเตาไฟฟ้าโซฟาไม้พัดลมเครื่องตัดหญ้าชุดเครื่องครัวเตาแก๊สเครื่องตีแป้งชุดเครื่องนอนยังไม่หมดนะชุดผ้านวมที่นอนอย่างหนาเตียงนอนของภายในบ้านเต็ม4ชั้นโอ้โหนี่คนอ่านยังเหนื่อยเลยอ่ะคนยกยังไม่เหนื่อยแล้วมันขโมยเอาไปเกือบทั้งบ้านแล้วอ่ะเอาแบบนี้เนี่ยเอายกบ้านไปเลยดีกว่าโอ้โหแม่และสุดท้ายคือตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ไงฮะทั้งที่กล้องวงจรปิดยังมีอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้เมื่อวานเนี่ยนักข่าวลงไปแล้วฮะจุดเกิดเหตุคือบริเวณตัวอาคารพาณิชย์นะฮะในพื้นที่ของหมู่11ตำบลหนองไข่น้ำที่อำเภอหนองแคนี่แหละฮะพบกับเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณณัฐพัฒน์พาไปดูจุดที่คนร้ายเนี่ยรื้อค้นทรัพย์สินเนี่ยระเกะระกะแบบนี้เลยนะฮะที่รื้อค้นทรัพย์สินเนี่ยก็ได้ไปหลายรายการอย่างที่พี่สองบอกไปทีนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่าวันนั้นนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยลูกสาวของเธอเนี่ยได้เปิดเป็นร้านเสริมสวยแต่ว่ามันเลิกกิจการไปแล้วแล้วก็ปิดบ้านแล้วก็ไปอยู่ในกรุงเทพกันนะครับเพราะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ในจุดเกิดเหตุกระทั่ง7มกราคมนะครับกลับมาที่บ้านมาเห็นโอ้โหตกใจเพราะว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยคือมันมีรอยงัดแงะฮะแล้วประตูด้านข้างเนี่ยถูกตัดกุญแจออกตกใจเข้าไปดูในแทบช็อกสภาพก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้คือข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยฮะตกใจมากที่เดินเข้ามาแล้วเห็นแบบนี้ก็เลยเปิดประตูเข้าไปทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบช็อกอะค่ะเดินเข้าไปเนี่ยข้าวของทรัพย์สินเนี่ยทั้งบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยถูกรื้อไปหมดแล้วก็เห็นชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องของแอร์ที่หายไปแล้วก็ตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่อยู่ชั้นล่างหายไปมันอุอาจมากสำหรับโจรนะคะของเราบ้านของเราอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วเข้ามาเหมือนขนเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นถอยรถเข้ามาแล้วก็มีบาร์เข้ามาเปิดประตูซึ่งรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายเพราะข้าวของเนี่ยแม้กระทั่งโซฟาที่ไม้เนี่ยค่อนข้างหนักเนี่ยแล้วมาขนไปมันเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะร่วม 300,000 นะคะตรงนี้เราอยากจะขอให้เร่งนิดนึงขอให้ตาติดตามแล้วก็จับให้ได้โดยเร็ววันที่สุดนะคะคือเรื่องนี้ทางผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้แล้วแหละตั้งแต่เดือนที่แล้วที่สภ.หนองแคแต่ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยเขาก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปตามตัวหน่อยเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวคือเสียหายหลายแสนเลยนะตามข้อมูลเนี่ยคือเฟอร์นิเจอร์ที่พี่สองบอกไปทีวีโต๊ะตู้เย็น 300,000 กว่าบาทใช่หลายรายการเลยนะคะอยากจับได้นะเพราะแจ้งความไปเป็นเดือนแล้วคดีก็ยังไม่คืบเลยค่ะครับ